ในโซเชียลนะครับเกิดขึ้นคำถามหนึ่งที่พบบ่อยว่ามือใหม่แนะนำหน่อยครับมือใหม่จะสะสมยังไงดีแนะนำหน่อยครับจะเล่นรถอะไรดีแนะนำหน่อยครับตัวไหนแรงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย Never Die Cast เนี่ยจะมาแนะนำก่อนเลยว่าแนะนำมือใหม่ที่เข้าวงการมาแต่ว่าเดี๋ยวผมเองก็ไม่ได้เป็นมือเก่าอะไรนะครับก็เพิ่งเข้าเหมือนกันแต่ว่าก็พอที่จะจับประเด็นพอที่จะแนะนำมือใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไม่ว่าจะเป็นน้องเนี่ยที่เข้าวงการรถเหล็กนะครับที่จะเริ่มต้นสะสมรถเหล็กยี่ห้อมาเจเลตกันนะครับซึ่งหลักๆวันนี้เนี่ยจะมีประเด็นทั้งหมด4หัวข้อที่จะมาแนะนำว่าเป็นมือใหม่จะต้องรู้อะไรบ้างนะครับผมเรามาที่ข้อแรกกันก่อนเลยครับรถยี่ห้อมาเจเรตเนี่ยโอเคถ้าเกิดไปเซิร์ชตามวิกิพีเดียเราก็จะรู้ว่าเป็นรถจากประเทศฝรั่งเศสตอนนี้เนี่ยเจ้าของจะเป็นเยอรมันฐานผลิตหลักอยู่ในประเทศไทยปัจจุบันเนี้ยจำหน่ายโดยบริษัทซิมบ้าทอยซึ่งก็นะครับใกล้เขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับนักสะสมมาเวลามีกิจกรรมเวลามีอะไรเนี่ยก็ไปติดตามเพจของซิมบ้าทอยกันได้นะครับผมรถมาเจเรตผลิตจากประเทศไทยแล้วหลักๆเลยที่เราเล่นที่เราเริ่มสะสมกันนะครับจะเป็นเรียกว่าขนาด1ต่อ64นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอัตราส่วนเนี่ยคือเป็นอัตราส่วนหลักแต่ว่าอาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้าง6อะไรแบบเนี้ยใกล้เคียงนะครับเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีขนาดที่เหมาะสมกับรุ่นอื่นๆกับชิ้นอื่นที่ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้คือข้อแรกข้อต่อมาแพ็คเกจนะครับแพ็คเกจที่เราจะเจอกันในเวลาเราจะหามาสะสมเนี่ยเราจะเจอแพ็กเกจอะไรบ้างอย่างแรกเลยเป็นแบบนี้แบบแพ็กแบบแพ็กเนี่ยเราจะจะเรียกว่าเป็นแบบง่ายๆเลยนะครับเบสิกเลยว่าโอเคเราเดินเข้าไปอย่างเช่น 7-Eleven เนี่ยเราเจอเลยว่าแพ็กนี้เนี่ยแต่ละแพ็กก็จะมีแบบรุ่นรถเห็นง่ายๆเลยมีรุ่นของที่เราจะสะสมนะครับผมเราก็จะเห็นตัวรถเลยชอบอันไหนนะครับเจออะไรที่ชอบก็หยิบได้เลยอันนี้ง่ายแบบต่อไปอันนี้เพิ่มความยากมาแล้วเป็นแบบที่พาผมเนี่ยเข้าสู่วงการรถเหล็กด้วยนะครับจะเรียกว่าเป็นแบบซุ่มแบบซุ่มเนี่ยมีอะไรบ้างนี่มีแบบไข่มาเจเรตนี่ไข่มาเจเรตเป็นแบบซุ่มข้างในเนี่ยจะมีรถเหล็กอยู่นะครับซึ่งเราจะไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรแต่มีวิธีการส่องนะครับอีกอันนึงก็คือล้อแบบล้อนะครับก็มีเหมือนกันมีรถสุ่มอยู่ข้างในนะครับราคาต่างกันนะ2แบบนี้ราคาต่างกัน99บาทปัจจุบันนะ99บาท129บาทนะครับผมแล้วก็วิธีการส่องมันจะมีวิธีการส่องอยู่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอไว้ที่ด้านล่างคำอธิบายของวิดีโออันนี้ครับผมไปศึกษากันได้ว่าส่องแล้วมันสนุกยังไงส่องแล้วมันจะเจออะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจในปัจจุบันแล้วก็ล่าสุดเลยก็จะมีในแพ็กเกจแบบทูนอัพเนี่ยก็จะเป็นตัวสุ่มมาเลยแล้วก็จะมีรถมีของแต่งมีอะไรแบบครบทุกอย่างนะครับก็กำลังวางจำหน่ายอยู่นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อ2นะว่ามีแพ็กอะไรบ้างข้อที่3ประเภทการสะสมหลังจากซื้อมาแล้วเนี่ยในวงการสะสมบ้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่เรามีนักสะสมอย่างเดียวนะครับเรามีแบ่งออกเป็นนักสะสมแล้วก็จะมีแบ่งเป็นนักโมดิฟายด้วยก็คือเป็นการดัดแปลงการทำปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนสีรถพ่นสีใหม่แปะดีคอใหม่อันนี้ก็เป็นความสนุกอย่างนึงนะครับผมสะสมแล้วถ่ายรูปนะครับก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่โอเคแหละเราพอหลังจากที่เรามีรถเรามีของแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะต่อยอดกิจกรรมของเราไปได้ว่าเราถ่ายรูปรถสวยๆเราถ่ายแล้วเก็บไว้เป็นความทรงจำของเราได้นะครับโอเคอันนี้ข้อ3เมื่อกี้ข้อ3นะเป็นประเภทการสะสมว่าเฮ้ยหลังจากที่เราจะเข้าวงการรถเหล็กเนี่ยมันนอกเหนือจากที่เราซื้อมาเสร็จแล้วเรามาวางเรามาใส่ชั้นโชว์แล้วเนี่ยมันทำอะไรได้อีกมันโมดิฟายได้อีกนะตัวนี้มันมีเครื่องไม้เครื่องมือมันมีการทำสีมีอะไรเนี่ยโอ้สนุกมากแล้วก็สุดท้ายนะครับผมของมือใหม่ในการสะสมรถเหล็กสิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือสายของการสะสมว่ารถเหล็กของเราเนี่ยมีสายอะไรบ้าง
มาเจเลตเนี่ยเขาจะมีการสะสมแบ่งตามซีรีส์อย่างเช่นอันนี้เป็นเฉพาะฟอร์ดมัสแตงก็จะมีเฉพาะฟอร์ดมัสแตงออกมานะครับผมตามยี่ห้อตามรุ่นแล้วก็ตามประเภทก็น่าสนใจเพราะว่าตัวมาเจเลตเราเนี่ยมีการแบ่งประเภทของรถออกเป็นอย่างสายฝุ่นสายวินเทจนะตำรวจอะไรแบบนี้ครับมันก็มีประเภทหลากหลายซึ่งคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่า10อันดับสายการสะสมที่นักสะสมมาเจเลตนิยมกันเนี่ยมีอะไรบ้างผมทำโพลเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จะมาแนะนำกันว่า10อันดับที่เขาฮิตกันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้เป็นการต่อยอดของคุณต่อไปว่าเอ้ยคุณชอบสายไหนเราอาจจะไม่ต้องเป็นที่1ที่2ก็ได้เราอาจถ้าเกิดเราชอบสายที่มันแปลกๆก็มีนะครับผมเดี๋ยวจะติดตามกันชอบกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันไว้ได้มากวันนี้ขอบคุณมากครับ